ลำดับที่8ผู้สมควรเป็นมุนีพระพุทธภาษิตนะโมนเนนะมุนีโหติมุนหะรูโปอวิทดสุโยจะตุลังวะปักไกหะวระมาดายะปันดิโตปาปานิปริวัตเยติสะมุนิเตนะโซมุนิโยมุนาติอุโพโลเกมุนิเตนะปะวุจติแปลความว่าบุคคลเขาเป็นผู้ไม่รู้อยู่โดยปกติไม่ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะความเป็นผู้นิ่งส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตถือธรรมอันประเสริฐดุจบุคคลประคองตราช่างเว้นบาปทั้งหลายได้ผู้นั้นเป็นมุนีเพราะเหตุที่เว้นบาปนั้นผู้ใดรู้อัฏฐะทั้งสองในโลกผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นมุนีเพราะเหตุที่รู้อัฏฐะทั้งสองนั้นอธิบายความมุนีพจนานุกรมไทยให้ความหมายว่านักปราชญ์ฤาษีพระสงฆ์บุคคลจะเป็นมุนีเพราะเหตุที่เพียงเป็นผู้นิ่งก็หาไม่ได้เพราะบางคนนิ่งเพราะไม่รู้บางคนนิ่งเพราะไม่กล้าบางคนนิ่งเพราะต้องการปกปิดความรู้ของตนบางคนเพราะอมภูมิวงเล็บเปิดความจริงไม่มีภูมิแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าไม่มีภูมิวงเล็บปิดเพราะฉะนั้นเพียงแต่การนิ่งหาชื่อว่าเป็นมุนีไม่แต่คนที่จะเป็นมุนีต้องเป็นบัณฑิตถือธรรมอันประเสริฐคือสุจริตธรรมเว้นบาปทั้งหลายเหมือนบุคคลประคองตราช่างท่านว่าคนขายของเมื่อช่างของย่อมเอาของออกบ้างเพิ่มบ้างเอาของที่เกินตราช่างออกเมื่อไม่พอก็เอาเพิ่มเข้าชั้นใดในชีวิตคนก็ฉันนั้นเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปด้วยดีควรเอาบาปออกจากตนและทำความดีหรือนำความดีเข้าใส่ตนเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งและสำคัญของมนุษย์คือการนำบาปออกจากตนและการนำความดีใส่ตนเว้นบาปบำเพ็ญบุญและทำใจให้บริสุทธิ์เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาคำว่ารู้อัตถะทั้งสองคือรู้จักเว้นความชั่วทำความดีหรือรู้ขันห้าทั้งภายในและภายนอกดุจบุคคลยกตราช่างขึ้นช่างอยู่บุคคลอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นมุนีอันหนึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติอยู่ในโมเนยะปฏิบัติชื่อว่าเป็นมุนีวงเล็บเปิดโมเนยะปฏิบัติหมายถึงปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนี1จริตอัธยาศัยอันงาม1ความสมบูรณ์ทางศีลธรรม1ความฉลาด1วงเล็บปิดมีสุภาษิตอังกฤษอยู่บทหนึ่งว่าสำเร็จโดยไม่ต้องพยายามเป็นทางแห่งมุนี Success without effort is the way of sake อธิบายว่ามุนีในความหมายว่านักปราชญ์ย่อมทำงานเพื่องานทำความดีเพื่อความดีทำประโยชน์แก่สังคมเพื่อบูชาธรรมนงเล็บธรรมธรรมยศธรรมยาคะส่วนผลที่ได้มาอาจเป็นความร่ำรวยชื่อเสียงลาภสการะและความนับถือซึ่งชาวโลกถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จนั้นมุนีไม่ได้ต้องการมันไม่ได้พยายามเพื่อมันแต่มันสำเร็จมาเพราะมุนีได้ทำหน้าที่อันสมบูรณ์บรรดาภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้านั้นพระนารกะได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในทางโมนยปฏิบัติปฏิบัติเป็นเยี่ยมในรูปแบบของมุนีผู้สงบไม่ติดตระกูลมีจริตอัธยาศัยอันงามรับอาหารในเรือนได้แล้วจะกลับมารับอีกจนตลอดจะไม่กลับมารับอีกจนตลอดชีวิตเรียกว่าไปข้างหน้าเรื่อยไปไม่กลับย้อนหลังบุคคลผู้ได้นามว่าเป็นมุนีนั้นจึงต้องเป็นผู้เว้นบาปทำความดีมีความฉลาดมีจริตอัธยาศัยอันงามไม่ติดข้องในลาภสการะและชื่อเสียงพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภพวกเดรัจฉีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเดรัจฉีเดรัจฉีคือนักบวชนอกพระพุทธศาสนาพวกนี้เมื่อชาวบ้านให้อาหารบริโภคแล้วก็อนุโมทนากล่าวมงคลเป็นต้นว่าความเกษมจงมีแก่ท่านความสุขจงมีแก่ท่านขอท่านจงมีอายุยืนที่โน้นมีเปลือกลมที่โน้นมีหนามไม่ควรไปในปฐมโพธิการวงเล็บเปิด15ปีแรกหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าวงเล็บปิด
พระพุทธองค์ยังไม่ได้อนุญาตวิธีอนุโมทนาภิกษุทั้งหลายเมื่อฉันเอาอาหารของชาวบ้านแล้วไม่อนุโมทนาหรืออวยพรใดๆลุกขึ้นไปเสียเฉยๆพวกมนุษย์พากันติว่าพวกเราได้ฟังมงคลจากพวกเดียรถีแต่ภิกษุทั้งหลายนิ่งเฉยแล้วหลีกไปเมื่อฉันเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายได้ทราบคำติเตียนแล้วจึงทูลให้พระศาสดาทรงทราบพระศาสดาจึงทรงอนุญาตให้ทำการอนุโมทนาในโรงอาหารเป็นต้นตามอัธยาศัยและอนุญาตให้กล่าวอุปนิสินนกถาได้วงเล็บเปิดอุปนิสินนกถาหมายถึงชวนสนทนาปราศัยแก่ผู้เข้ามาหาเพื่อความคุ้นเคยสนิทสนมและให้เขาร่าเริงในธรรมวงเล็บปิดภิกษุทั้งหลายได้ทำอนุโมทนาให้มนุษย์ทั้งหลายมีอุตสาหะในการทำความดีละความชั่วเขาทั้งหลายมีความอุตสาหะแล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์มากขึ้นทำสักการะและความนับถือพวกเดรัจฉีติเตียนว่าพวกสาวกของพระสัมมาโคดมเที่ยวกล่าวคาถามากมายในที่ทั้งหลายมีโรงอาหารเป็นต้นส่วนพวกเป็นมุนีจึงนิ่งเสียพระศาสดาทรงสดับความนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกคนว่าเป็นมุนีเพราะเหตุเพียงเป็นผู้นิ่งเพราะคนบางพวกนิ่งเพราะไม่รู้บางพวกไม่พูดเพราะไม่กล้าบางพวกไม่พูดเพราะตรณีว่าคนพวกอื่นจะรู้ความอันดียิ่งนี้ของเราเพราะฉะนั้นคนจะชื่อว่าเป็นมุนีเพราะเหตุเพียงเป็นผู้นิ่งหาไม่ได้แต่เป็นมุนีเพราะสงบบาปเสียได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้เบื้องต้นนั้นแล้วว่านะโมเนนะมุนีโหติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น